ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้น้อมใจตามเสียงของหลวงพ่อไปทุกๆคนให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายๆคล้ายๆกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายๆนะจ๊ะทุกๆคนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยขยับกันให้ดีนะจ๊ะทุกๆคนกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกความสบายนี่เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมทีเดียวสติกับสบายจะต้องไปคู่กันไม่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมด้วยวิธีการอย่างไรก็ตามจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามหลักก็มีอยู่ว่าจะต้องให้สติกับสบายไปคู่กันอย่าให้แยกจากกันสองอย่างนี้จำไว้ให้ดีนะจ๊ะสติจะต้องระลึกนึกถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนถ้าของหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านก็แนะให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสกับบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองอย่างนี้เรียกว่ามีสติแต่วิธีการกำหนดสตินั้นต้องทำอย่างสบายๆนี่สำคัญนะจ๊ะอย่าฟังผ่านกันนะสติกับสบายทั้งสองจะต้องไปคู่กันตลอดเส้นทางตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่หมายปลายทางทีเดียวถ้าไปด้วยกันเมื่อไหร่จะทำให้ใจของเราหยุดนิ่งได้ง่ายถ้าไปคู่กันเมื่อไหร่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้ง่ายและหลังจากใจหยุดแล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมภายในหลักก็มีอยู่อย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นสติกับสบายนี่จะต้องให้คู่กันอย่างสม่ำเสมอทำอารมณ์ก็ลอยสม่ำเสมอด้วยใจที่ใสใจที่เยือกเย็นใจจะสบายได้นะมีวิธีคิดในเรื่องสบายเนี่ยอยู่หลายวิธีอันที่จริงพระพุทธเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนมีอยู่ถึง10วิธีทีเดียวเขาเรียกว่าอนุสติ10ตั้งแต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่างนั้นเป็นต้นเรื่อยมาเลยคือถ้าใจคิดอย่างนั้นแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันสบายอารมณ์สบายปลอดโปร่ง
นั่นเป็นวิธีการหนึ่งบางท่านอาจจะนึกถึงธรรมชาติทำให้อารมณ์รู้สึกสบายปลอดโปร่งมีอารมณ์ที่อยากจะนั่งทำภาวนาอยากจะทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างนี้ก็มีแต่วิธีลัดที่สุดก็คือทำใจให้ว่างๆให้นิ่งๆให้เฉยๆทำตัวประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่มีพันธะผูกพันกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ทำเป็นเหมือนว่าเราอยู่คนเดียวในโลกจริงๆมีเราอยู่คนเดียวหรือจะสมมุติตัวของเราเนี่ยอยู่ในกลางอวกาศโล่งซึ่งจะทำให้เรานึกได้ง่ายว่ามีตัวเราอยู่ในกลางอวกาศโล่งๆคนเดียวจริงๆไม่มีสรรพสัตว์สรรพสิ่งคนสัตว์สิ่งของไม่มีอย่างนี้เป็นทางลัดทางลัดที่จะทำให้ใจเราปลอดโปร่งสบายคำว่าสบายของหลวงพ่อในที่นี้สบายเบื้องต้นก็คือเฉยๆภาษาธรรมะก็เรียกว่าอทุกขมสุขะคือจะว่าสุขก็ไม่เชิงทุกข์ก็ไม่ใช่มันอยู่ในสภาพที่เฉยๆอยู่ในเบื้องต้นทำใจให้ว่างๆว่างเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ให้มองเห็นโลกนี้ให้ว่างเปล่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของว่างหมดใจว่างๆนิ่งๆนี่คือความหมายของคำว่าสบายของหลวงพ่อในเบื้องต้นนะจ๊ะแล้วเราก็อาศัยจุดนี้แหละจุดที่เรารักษาใจที่เป็นกลางๆว่างๆโล่งๆนิ่งๆเฉยๆถ้าเรารักษาอารมณ์นี้ให้สม่ำเสมอด้วยใจที่เยือกเย็นไม่เร่งร้อนไม่เร่งรีบประคองอารมณ์นี้ต่อไปเรื่อยๆในตำแหน่งที่ใจเราตั้งมั่นแล้วรู้สึกว่าสบายปลอดโปร่งมีความรู้สึกพึงพอใจกับอารมณ์ชนิดนี้ความรู้สึกชนิดนี้ไม่ช้าเราจะเข้าถึงจุดแห่งความสบายที่แท้จริงซึ่งจะมีความรู้สึกที่แตกต่างจากคำว่าสบายในเบื้องต้นของหลวงพ่อเพราะนั้นคำว่าสบายคำเดียวกันแต่ปริมาณแห่งความสบายนั้นมันจะไม่เท่ากันตั้งแต่สบายในระดับมีปริมาณน้อยจนกระทั่งมีปริมาณเพิ่มพูนขึ้นนะจ๊ะดังนั้นตอนนี้เราแสวงหาอารมณ์สบายกันซะก่อนโดยการทำใจให้ว่างๆนิ่งๆโล่งๆเฉยๆเหมือนอยู่กลางอวกาศนะจ๊ะทุกๆคนอารมณ์สบายของเราจะต้องทำให้มันบังเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เลยทำให้สบายๆเมื่ออารมณ์เราสบายและมีสติเดี๋ยวเราคอยดูนะจ๊ะสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันยากมันจะกลายเป็นของง่ายสำหรับเราธรรมะเราเคยได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นของที่ลึกซึ้งยากต่อการเข้าถึงเราได้ยินได้ฟังมาว่าจะต้องใช้ความเพียรกันอย่างมากมายกายกองทีเดียวทำความเพียรกันอย่างอุกฤษต้องไปอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างจากบ้านเรือนจากบ้านของเราแล้วถึงจะเข้าถึงนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาแต่เดี๋ยวนี้นี่เราจับหลักกันได้แล้วเราจะได้ยินสิ่งที่แปลกออกไปนั่นคือธรรมะแม้เป็นของลึกซึ้ง
แต่ก็จะเข้าถึงได้อย่างง่ายๆด้วยวิธีการง่ายๆโดยการกำหนดสติกับสบายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูอานิสงส์แห่งความสบายนะจ๊ะที่เรารักษาความสบายกันทั้งวันเนี่ยโดยเฉพาะในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีอานิสงส์ใหญ่ก็เราจะเข้าถึงธรรมนั้นได้อย่างง่ายๆคำว่าธรรมะแปลว่าความถูกต้องดีงามแปลว่าความบริสุทธิ์ก็ได้แปลได้หลายอย่างทีเดียวในพระไตรปิฎกมีผู้รวบรวมคำว่าธรรมะได้ถึง50คำทีเดียวแต่ส่วนใหญ่มักจะมองลงคำว่าธรรมะว่าเป็นความสะอาดเป็นความบริสุทธิ์เป็นความถูกต้องดีงามบางตอนในพระไตรปิฎกกล่าวถึงลักษณะทีเดียวธรรมะนั้นมีลักษณะเป็นดวงกลมๆใสๆบางท่านได้กล่าวถึงธรรมะก็คือธรรมกายเป็นองค์พระใสๆใสเหมือนเพชรทีเดียวตั้งอยู่ภายในกายของเราเมื่อใจเราสบายใจเราก็จะหยุดนิ่งได้อย่างง่ายพอหยุดนิ่งแล้วเราก็จะเข้าถึงธรรมอย่างนี้แหละหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านค้นพบไปเจอดวงธรรมภายในซึ่งตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมเบื้องต้นนั้นจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันแล้วท่านก็ค้นพบพอเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆที่กลางดวงธรรมนั้นไม่ช้าก็จะเข้าถึงกายภายในต่างๆที่ซ้อนกันอยู่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปกายมนุษย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปพรหมซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปพรหมซ่อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปพรหมซ่อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปตามลำดับกายทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมีอยู่แล้วภายในซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสร้างหรือสมมุติกันเกิดขึ้นมาธรรมทั้งหลายเหล่านี้มีมาแต่เดิมแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสมมุติให้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งเฉยๆอย่างสบายๆและต่อเนื่องเมื่อใจเราหยุดนิ่งเราก็จะเห็นอย่างนี้แหละเห็นไปเป็นชั้นๆซ้อนๆกันไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกจะเป็นชาติไหนภาษาไหนมีคำพูดที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามมีความเป็นอยู่แตกต่างกันแต่ภายในนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะซ้อนๆเข้าไปเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆธรรมะทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปทำให้มันมีเมื่อใจของเราหยุดไปถึงไหนมีความละเอียดเท่าเทียมกับสิ่งที่มีอยู่ภายในนั้นแล้วเราก็จะเห็นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นเช่นเมื่อใจเราหยุดนิ่งที่กลางกายมีความละเอียดเท่ากับปฐมมรรคภายในพอเราละเอียดเท่ากันเดี๋ยวเราก็เห็นดวงปฐมมรรคพุทธเกิดขึ้นเองในกลางนั้นเป็นดวงใสๆทีเดียวใสเกินใสใสเบื้องต้นใสเหมือนน้ำเหมือนกระจกเหมือนน้ำแข็งเหมือนเพชร
แล้วในที่สุดก็ใสเกินใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกจะมาเทียบได้ใสเกินใสทีเดียวมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งเมื่อใจเรามองเห็นความใสที่มันเกิดขึ้นภายในอารมณ์โล่งโปร่งเบาสบายจะบังเกิดขึ้นถ้าใจเราละเอียดมากกว่านี้เนี่ยคือหยุดนิ่งเฉยๆอยู่กลางดวงธรรมนี้เนี่ยเดี๋ยวใจก็จะแล่นเข้าไปสู่ภายในเองใจจะแล่นเข้าไปสู่ภายในเองแล้วเราก็จะเห็นธรรมที่บังเกิดขึ้นมาใหม่เช่นถ้าเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดถ้าเรามีความละเอียดเท่ากับกายมนุษย์ละเอียดเราก็จะเห็นกายมนุษย์ละเอียดปรากฏเกิดขึ้นมาลักษณะเหมือนกับตัวของเราทีเดียวท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายเหมือนตัวเรานั่งขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราถ้าเรามีความละเอียดถ้าว่ากายทิพย์เราก็จะเห็นกายทิพย์บังเกิดขึ้นในกลางนั้นถ้าเรามีความละเอียดเท่ากายรูปพรหมเราก็จะเห็นกายรูปพรหมบังเกิดขึ้นถ้าเรามีความละเอียดเท่ากายอรูปพรหมเราก็จะเห็นกายอรูปพรหมบังเกิดขึ้นถ้าเรามีความละเอียดเท่ากายธรรมเดี๋ยวเราก็จะเห็นกายธรรมบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะจ๊ะมีเพียงทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้เฉยๆอย่างสบายๆด้วยใจที่ใสที่เยือกเย็นให้อารมณ์สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นวันนี้มาฝึกใจให้หยุดนิ่งกันด้วยสติด้วยการกำหนดสติและสบายกันนะจ๊ะ